ในคลิปนี้ครับก็จะพูดถึงเรื่องการออกแบบฐานข้อมูลนะครับการออกแบบฐานข้อมูลเนี่ยในสาระสำคัญของมันนะครับส่วนใหญ่เราจะเป็นทฤษฎีนะครับเป็นแนวคิดนะครับเป็นตรรกะเป็นเชิงวิเคราะห์นะครับการออกแบบฐานข้อมูลนะครับก็จะเป็นพวกทฤษฎีล้วนๆนะครับการพัฒนาฐานข้อมูลเนี่ยจะต้องมีการวางแผนนะแล้วก็เพื่อพัฒนาการออกแบบระบบให้มีคุณสมบัติเนี่ยตามความต้องการของผู้ใช้ระบบนะและการที่จะได้ระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็ต้องมีหลักการพื้นฐานในการออกแบบครับเช่นนะสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ในระยะยาวสามารถใช้งานได้ระยะยาวสามารถใช้งานได้ตรงตามประเภทที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบฐานข้อมูลเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรถ้าเราออกแบบฐานข้อมูลปุ๊บใช้วันนี้แต่เราไม่ได้มองถึงในวันหน้านะครับอ้าววันหน้าจะมาใช้อ้าวมันใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราออกแบบฐานข้อมูลให้มันใช้งานได้เท่านี้มันก็จบเลยถูกไหมครับมันก็จบเลยแล้วต้องมานั่งทำใหม่มันก็จะเสียเวลานะครับเสียงบประมาณเสียเวลาแล้วก็กระทบต่องานด้วยนะครับงานก็จะไม่ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบฐานข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องประเด็นที่สำคัญเหมือนกันนะครับอีกประเด็นนึงนะครับที่ผู้เรียนนะครับเกี่ยวกับฐานข้อมูลเนี่ยก็ต้องเรียนรู้เรื่องทฤษฎีของมันนะครับจุดประสงค์นะครับจุดประสงค์โอเคไหมครับจุดประสงค์ของนะครับการออกแบบฐานข้อมูลนะครับจุดประสงค์ของมันนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยความจำเป็นในการใช้ฐานข้อมูลนะครับความจำเป็นในการใช้ฐานข้อมูลคืออะไรนะครับก็คือการออกแบบเนี่ยนะครับการออกแบบเนี่ยที่มีข้อมูลเป้าหมายเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพนะครับต่อการใช้งานของผู้ใช้งานจริงๆนะครับว่าเฮ้ยในฐานข้อมูลชิ้นนี้มันจำเป็นไหมที่จะต้องออกแบบเป็นฐานข้อมูลถ้ามันไม่ได้จำเป็นก็ไม่ต้องออกแบบแต่ถ้ามันจำเป็นก็ต้องออกแบบอะไรที่มันพอดีพอเหมาะสำหรับฐานข้อมูลนั้นๆนะครับเช่นฐานข้อมูลธนาคารนะครับธนาคารนะครับนี่เป็นธนบัตรนะ20บาทออกแบบฐานข้อมูลธนาคารนะครับแต่ออกฐานข้อมูลแค่ก้อนเดียวนะครับแล้วก็มีเทเบิลเดียวแค่นี้มันก็แน่นอยู่ในอันเนี้ยฐานข้อมูลก็แน่นแทนที่จะออกแบบที่มันแบบเป็นโยงมีความซับซ้อนนะครับมันจะได้กระจายเวลาเรียกใช้ก็ได้เรียกใช้ง่ายๆนะครับก็นั่นแหละก็ต้องดูความจำเป็นก่อนนะครับว่ามันจะใช้มีอย่างมีประสิทธิภาพไหมนะมีความจำเป็นไหมเพื่ออย่างที่บอกเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับในการทำงานของฐานข้อมูลอย่างที่สองนะครับจุดประสงค์ของการออกแบบฐานข้อมูลนะครับว่าเราจะออกแบบฐานข้อมูลเนี่ยเพื่ออะไรนะครับ 1. เพื่อความซับซ้อนนะครับ 2. เพื่อความรวดเร็วนะครับ 3. นะครับเพื่อความถูกต้องในการตรวจสอบข้อมูลเพราะว่าถ้าเราไม่ออกแบบฐานข้อมูลเนี่ยเราใช้กระดาษเปเปอร์ถูกไหมครับใช้เปเปอร์กระดาษกว่าจะมาตรวจเปเปอร์โอ้โหสัวเปเปอร์มีทั้งหมด 2,000 แผ่นสัวจะหาข้อมูลของนาย A ของปี65หาข้อมูลของนาย A ในปี65โอ้โหนั่งหาใน 2,000 แผ่นนั่งเปิดหาเถอะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าเรามีฐานข้อมูลล่ะถูกไหมถ้าเรามีฐานข้อมูลนะเราก็สามารถเซิร์ชได้เลยว่าขอข้อมูลของนาย A ในปี65นะครับก็จะมีความรวดเร็วนะครับนอกจากความรวดเร็วแล้วมีอะไรครับอันที่4อ่ะอันที่4ก็สามารถกำหนดคุณลักษณะได้ก็อย่างที่บอกแล้วครับเช่นจะหานาย A เนี่ยจะหานาย Bจะหาใน C นะครับก็หาได้ง่ายๆเลยนะครับหาปีข้อมูลปี60ปี58ปี59อย่างเงี้ยก็สามารถหาได้แสดงว่ามันมีความฟรีนะครับฟรีเซิร์ชนะครับมีความอิสระในการหาข้อมูลนะครับต่อมาอันที่5นะครับอันที่5เนี่ยเขาเรียกว่ามีการเข้าถึงนะ
ก็ access access นะครับมันมีความง่ายต่อการเข้าถึงนะครับจะให้ใน A มาเข้าถึงก็ได้ใน B มาเข้าถึงก็ได้ใน C มาเข้าถึงก็ได้นะครับใครๆก็มาเข้าถึงได้นะครับโดยอาจจะมีแอดมินถูกไหมครับอาจจะมีแอดมินใหญ่แอดมินใหญ่ที่สุดเนี่ยเป็นคนส่งให้ B ส่งให้ C ส่งให้คนอื่นใช้นะครับก็จะเป็นการสามารถการเข้าถึงของข้อมูลนะครับได้ง่ายนะนี่คือ5จุดประสงค์หลักนะของการออกแบบฐานข้อมูลต่อมานะครับระดับนะครับระดับนะครับระดับของการออกแบบฐานข้อมูลครับก็จะแบ่งไปด้วย3ระดับนะครับแบบนี้นะครับโดยระดับแรกครับเป็นระดับแนวคิดนะครับระดับแนวคิดเนี่ยจะเป็นแบบเขาเรียกว่าท็อปดาวแล้วก็บัตทอมอัพนะครับก็คือจากล่างไปบนแล้วก็จากบนลงล่างนะครับก็คือเป็นการคิดจากบนไปล่างหรือว่าล่างไปบนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูตรงนี้เป็นจุดสูงสุดนะครับอันนี้เป็นแนวคิดนะครับเป็นแนวคิดต่อมาแล้วก็จะเป็น entity นะครับนึกออกไหมฮะ entity ตัวนี้ก็จะเป็น attribute นะครับ attributeนี่เป็น A นะครับเป็น attribute ตรงนี้เป็น entity นะครับ entity นะครับก็ entity นี้อาจจะมีอันนี้นะครับอันนี้กับอันนี้นะครับต่อมามันอาจจะลงมาอีกนะครับว่า entity เนี้ยมันเชื่อมโยงกับ entity นี้แล้วก็ออกมาเป็นอันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นระดับแนวคิดนะครับก็คือจากล่างเนี่ยไปบนนะครับหรือว่าจากบนลงล่างนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นข้อมูลระดับตรรกะนะครับอย่างที่รู้กันอยู่นะครับว่าตรรกะคืออะไรนะครับตรรกะนี่ก็คือความสมเหตุสมผลนะครับเพราะฉะนั้นน่ะการออกแบบฐานข้อมูลระดับตรรกะเนี่ยก็คือระดับแนวคิดนะครับเป็นระดับที่แบบว่าจินตนาการอยู่บนหัวนะครับหรือว่าวาดออกมาเป็นภาพก็ได้นะครับก็ตามความสมเหตุสมผลว่าเฮ้ยฐานข้อมูลแบบนี้ต้องใช้แบบนี้ฐานข้อมูลแบบนี้ต้องใช้แบบนี้ฐานข้อมูลใช้แบบนี้ถ้าเอาฐานข้อมูลแบบนี้นะครับมาใช้แบบนี้มันจะใช้ไม่ได้นะต้องมาใช้แบบนี้ดีกว่านะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับเป็นการออกแบบฐานข้อมูลนะโดยใช้ตรรกะนะก็คือใช้ความสมเหตุสมผลนะครับว่าเฮ้ยความเป็นไปได้ของฐานข้อมูลเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้นะเผื่อในอนาคต20ปี50ปีข้างหน้านะโรงงานเราใหญ่ขึ้นบริษัทเราใหญ่ขึ้นธุรกิจเราใหญ่ขึ้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาทำฐานข้อมูลใหม่นะนี่คือตรรกะนะตรรกะต่อมานะครับก็คือระดับกายภาพนะครับคือระดับสุดท้ายระดับกายภาพคืออะไรครับระดับกายภาพก็คือ physical นะครับก็คือระดับที่เราไปทำงานจริงๆแล้วนะครับก็คืออาจจะไปออกแบบฐานข้อมูลจากโปรแกรม Excel นะครับไปเอาแบบฐานข้อมูลจากโปรแกรมSQL Server นะครับ SQL Server นะครับก็คือไปเขียนฐานข้อมูลจริงๆเลยนะครับออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับออกมาเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือแบบทางกายภาพนะครับก็ระดับของการแบบฐานข้อมูลก็จะมี3อย่างด้วยกันนะครับก็คือสรุปง่ายๆครับก็คือเป็นแนวคิดก่อนเดี๋ยวผมล้างก่อนนะก็เป็นแนวคิดก่อนนะครับออกแนวคิดก่อนเฮ้ยต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะทำเป็นกราฟอย่างที่บอกนะครับขึ้นลงนะครับท็อปอัพนะครับท็อปไม่ใช่ท็อปอัพสิเป็นท็อปดาวแล้วก็บัตทอมอัพนะครับอย่างที่สองระดับตรรกะนะครับเฮ้ยไอฐานข้อมูลที่เราออกแบบมาเนี่ยมันใช้งานได้ไหมนะครับพอมันใช้งานได้เสร็จแล้วก็ไปทางกายภาพเลยครับไปใส่ในโปรแกรมเลยนะครับไปเขียนฐานข้อมูลใส่ในโปรแกรมเลยนะครับโดยเอาแนวคิดนะครับแล้วก็ตรรกะเนี่ยมาทำใส่อีกทีหนึ่งนะครับโดยการออกแบบนะครับฐานข้อมูลแต่ละส่วนนะครับแต่ละระดับเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าสกีม่านะครับสกีม่าก็คือตัวเขาโครงนะครับเนี่ยสามอันเนี้ยก็จะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าสกีม่าครับ S C S E M R นะครับสกีม่านะแปลว่าเขาโครงเขาล่างนะครับของ3ตัวนี้นะครับของ3ตัวนี้ตัวสกีม่าเนี่ยระดับแนวคิดนะครับระดับแนวคิด
ันแรกนะครับระดับแนวคิดระดับแนวคิดเนี่ยก็จะเป็น ER นะครับ ER model นะครับเป็น ER model โอเคไหมครับส่วนระดับตรรกะเนี่ยก็จะเป็น table นะครับเป็น table definition นะครับนะครับ D E F I N I T I O N S นะครับก็จะเป็นสกีม่าของตารางตรรกะก็จะเป็น table definition โอเคนะครับส่วนระดับกายภาพเนี่ยเป็นอะไรครับก็จะเป็น database นะครับเป็น database ต่อไปครับก็จะเป็นขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ได้ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ขั้นตอนนะครับมาถึงก็ทำเลยนะครับเพราะหลายคนเนี่ยก็มีระดับแนวคิดมีระดับตรรกะนะครับแล้วก็ที่คล่องแคล่วอยู่แล้วนะครับรู้ว่าเฮ้ยจะออกแบบฐานข้อมูลของนักเรียน1ห้องเนี่ยก็ต้องมีชื่อนักเรียนต้องมีรหัสนักเรียนต้องมีนามสกุลต้องมีชื่อผู้ปกครองต้องมีค่าเทอมต้องมีอะไรพวกเนี้ยหลายๆคนน่ะก็นึกออกอยู่แล้วนะครับว่าต้องออกฐานข้อมูลยังไงเพราะฉะนั้นขั้นตอนเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ใช้เลยนะครับแต่คราวเนี้ยถ้ายังไม่ชำนาญมากเนี่ยก็จะมีขั้นตอนดังนี้ครับก็คือ1รวบรวมข้อมูลก่อนนะครับรวบรวมข้อมูลก่อนเช่นจะออกแบบฐานข้อมูลของนักเรียนหรือว่าของคลินิกร้านยาก็ต้องไปถามเขาก่อนครับว่าเฮ้ยที่เนี่ยใช้ฐานข้อมูลมีข้อมูลอะไรบ้างเพราะแต่ละที่ใช้ไม่เหมือนกันเช่นทำร้านยา1ชื่อยา2รหัสยา3ราคายา4สต็อกยาอย่างเงี้ยพอไปอีกที่นึงร้านยาเหมือนกันอาจจะมี1ชื่อยา2รหัสยา3ราคายา4ราคายาที่เป็นขายส่ง5ราคายาที่ขายปลีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะข้อมูลนี่เหมือนกันนะครับก็ต้องรวบรวมข้อมูลก่อนต่อมาก็เป็นระดับแนวคิดนะครับตัวระดับแนวคิดเนี่ยเราก็พูดไปแล้วนะครับต่อมาการเลือกระดับนะครับตัวระบบจัดการฐานข้อมูลนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับเช่นข้อมูลนะครับจำนวนเยอะไหมนะครับราคาต้นทุนของบริษัทจะซื้อซอฟต์แวร์ในการซื้อฐานข้อมูลนะครับ3อาจจะเป็นบุคลากรมีความรู้ทางด้านเรื่องนี้ไหมนะครับ4ก็จะเป็นเรื่องอื่นอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าการจะทำฐานข้อมูลแต่ละอย่างเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์นะครับที่มีราคาแพงมีซอฟต์แวร์หลายๆตะหลายๆอย่างให้เลือกมีบุคลากรที่ต้องอบรมหรือว่าเอาคนที่เก่งแล้วนะครับเก่งแล้วอาจจะแพงนะครับเรื่องปัจจัยอื่นๆเรื่องเงินเรื่องสถานที่อะไรแล้วแต่นะครับก็จะเป็นการเลือกนะครับระบบนะในการจัดการหาข้อมูลนะครับว่าเราจะซื้อแบบไหนจะทำยังไงนะครับก็ต้องคิดดีๆเหมือนกันนะครับเรายิ่งสมัยเนี้ยเป็นยุคใหม่นะครับยุคที่ IT เนี่ยของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นำนะครับหรือว่าระดับเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าทุกๆคนเนี่ยก็ควรต้องมีความรู้เรื่องฐานข้อมูลหรือเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับพอสมควรต่อมานะครับการนำฐานข้อมูลระดับแนวคิดเนี่ยไปเลือกใช้งานนะครับถามว่าขั้นตอนนี้คืออะไรครับก็คือสร้างนั่นเองครับขั้นตอนนี้คือสร้างนั่นเองครับก็เอาแนวคิดนะครับพอได้แนวคิดแล้วเนี่ยก็ไปให้ไอ้คนพวกเนี้ยแล้วก็ทรัพยากรอะไรต่างๆนะครับออกมาทำการสร้างนะครับแค่นั้นเองก็สร้างนั่นแหละบุญง่ายสร้างขึ้นมานะครับพอสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะได้กายภาพออกมาครับก็คือตัวดาต้าเบสพอสร้างเสร็จแล้วก็จะได้ดาต้าเบสเป็น1ก้อนนะครับได้ดาต้าเบสเป็น1ก้อน DB แล้วกันครับ DB พอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปประเมินผลครับเอามาใช้งานอาจจะทดลองใช้ก่อนครับเทสนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินผลแล้วก็วิจัยนะแล้วก็นำไปใช้ถ้าเทสแล้วมันไม่ดีก็ต้องอาจจะกลับไปวนที่ข้อ1ใหม่นะครับแล้วก็มา2มา3 4 5 6นะครับแล้วก็เทสอีกพอเทสไม่ดีนะครับไม่ดีอีกอาจจะวนกลับไปที่ข้อ2นะครับหรือว่าอาจจะวนกลับไปข้อ3แล้วก็วนกลับมาใหม่นะครับจนกว่ามันจะโอเคครับ
ต่อมานะครับก็จะเป็นคำถามทั่วไปนะครับคำถามทั่วไปเป้าหมายของการออกแบบฐานข้อมูลคืออะไรครับเป้าหมายเป้าหมายก็คือ target นะครับ target target นะครับเป้าหมายนี่ target เป้าหมายของการออกแบบฐานข้อมูลคืออะไรครับเป้าหมายของมันก็คือการเป็นการสร้างประสิทธิภาพนะประสิทธิภาพของการใช้งานนะให้แก่ผู้ใช้นะการใช้งานให้แก่ผู้ใช้ให้ผู้ใช้งานเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับพูดง่ายเนี่ยเป้าหมาย target ก็คือ people นะครับก็คือคนใช้งานนะครับ people จุดประสงค์อะ object นะ object ถามว่าจุดประสงค์ของการออกแบบฐานข้อมูลคืออะไรครับจุดประสงค์หลักเลยเนี่ยของมันเนี่ยคืออะไรครับ object จุดประสงค์หลักจุดประสงค์หลักก็คือลดการซ้ำซ้อนนะครับข้อมูลมันซับซ้อนเยอะนึกออกปะข้อมูลเนี่ยมันมีเยอะก็กรุ๊ปข้อมูลให้มันอยู่ในก้อนเดียวกันนะครับแล้วค่อยมาเรียกเชื้องานอีกทีนึงนะครับจุดประสงค์ของมันจริงๆก็คือลดการซ้ำซ้อนนะครับนะก็สรุปนะครับของตัวอื่นๆนะครับผู้คุยอื่นของในรายการของเนื้อหานี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ